่หลายแห่งนะฮะแล้วก็ไปที่เมืองมายาอะไรนามายาชินะฮะนามายาชินะครับซึ่งเป็นถ้ำที่มีภูเขาไฟฟูจิสวยมากผมเห็นว่าผมอดไม่ได้ต้องแต่งเพลงนะผมก็เลยแต่งเพลงฟูจิยาม่าขึ้นมาอ๋อฟูจิยาม่ามาจากรายการที่แบบเป็นฟิล์มนี่เองใช่ครับพอแต่งเสร็จแล้วเราก็ไปอัดมิวสิกกันผมก็นั่งเล่นคนเดียวแล้วก็ถ่ายข้างหลังฉากก็เป็นเขาไฟแล้วก็กลางคืนนั่นแหละกลับมาแล้วก็มาเล่นรอบเขาไฟก็มีคนญี่ปุ่นมานั่งดูนะครับนี่แหละครับผมคิดว่าเป็นความรู้สึกที่หนุ่มเราเข้าใจเขาอยากเห็นบรรยากาศแบบนั้นนะอยากให้ผมแบบเล่นง่ายๆจริงๆเขาจะให้ผมเล่นคนเดียวด้วยซ้ำผมบอกก็ให้ผมเล่นคนเดียวมันจะหลงเหลงนะครับเพราะผมไม่ใช่มือกีตาร์ที่เก่งการอะไรนะครับตีคอร์ดธรรมดาพื้นๆแต่ต้องใช้อาศัยสมาชิกในวงซึ่งพวกเราก็อยากเล่นแบบนี้มานานแล้วเพราะวงนี้เป็นวงเล็กนะครับที่ผมทำไว้ชื่อวงตามาลาชื่อตามาลาวตามาลาวแปลว่าคือในลิซันปาร์คที่ผมไปเรียนตอนมาพวดเนี่ยนะครับผมจะผ่านในลิซันปาร์คมันจะมีจีเนียสคาราบาวกับจีเนียสตามาลาวมันเป็นตำนานของชาวฟิลิปปินส์ครับคาราบาวมันคือควายน้ำที่เราใช้ทำนาในทั่วไปฟิลิปปินส์มันถือเป็นเทพเจ้าตามาลาวเป็นควายป่าตัวมันจะเล็กกว่าครึ่งแล้วก็กำลังจะสูญพันธุ์อยู่ที่เกาะมินโดโรมีอยู่ที่เดียวในโลกนะครับมันจะเป็นเขามันจะแปลกๆมันจะคล้ายๆออกไปทำแพะแล้วตัวก็เล็กกว่าใหญ่เท่ากับอันซิเชียนใหญ่ๆทั้งตัวครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่ถูกล่ามากินเป็นอาหารแต่ในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเขาใช้อยู่บนเหรียญของประเทศฟิลิปปินส์เลยใช้เหรียญตามาลาวผมก็เลยในเมื่อมันเป็นวงเล็กซึ่งแบ่งออกมาจากวงคาราบาวก็เลยเอาไปตามาลาวเป็นตามาลาวครับมันมีสตอรี่ที่มันแล้วครับผมอยากได้บรรยากาศตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งว่าที่ไปที่ญี่ปุ่นคือผมเองก็ยังนึกภาพไม่ออกเพราะว่าคนไทยเราทั่วไปญี่ปุ่นก็โอเคช้อปปิ้งดื่มกินทั้งต้นชอบอะไรตัวนี้นะแต่ว่าแอดได้ไปที่เมืองจุดๆตรงนี้นะครับที่แล้วก็มีชีวิตแล้วก็เป็นเห็นเพราะฟูจิด้วยที่พักแบบไหนพักยังไงถึงได้มีโอกาสได้นั่งร้องวงเป็นอย่างนี้ล่ะเราไปเช่ามันเป็นรีสอร์ทที่อยู่ในป่าอ๋อครับมันเป็นรีสอร์ทครับแล้วก็มีเขาที่พักมันจะเป็นกระโจมครับมันพวกมังโกเนี้ยนะครับข้างในก็ปูด้วยหนังสัตว์ปูอะไรมันสวยงามมากแล้วก็พอเราเดินออกมามันก็คือป่าเลยเนี้ยเพราะยังเห็นคนมาแท็กกิ้งก็ยังวิ่งแท็กกิ้งกันมาเดินแท็กกิ้งกันมันสวยงามมากแล้วอากาศก็ดีนะครับมันเป็นอะไรที่ผมชอบมากเพราะว่าเรานอนโรงแรมมา2คืน3คืนเนี่ยมันก็เหนื่อยครับก็เลยไปใช้บรรยากาศแบบนั้นผมว่าผมชอบถ้าไปคราวหน้าก็อยากไปหาที่แบบนี้โอ้โหผมฟังแล้วถ้าจะนึกภาพตามเลยนะฮะแล้วพี่อันไปคราวที่แล้วไปได้กี่คนนะไปกัน7-8 คนแล้วก็นั่งร้องวงกันครับแล้วผู้คนชาวบ้านแถวโน้นทางนั้นเขามีเข้ามาร่วมจอยด้วยมั้ยครับตอนแรกคือเราเข้าใจกันผิดตอนแรกผมไปบอกเขาว่าเดี๋ยวคืนนี้ผมจะมีคอนเสิร์ตเล็กๆนะครับผมจะเล่นให้ฟังเขาก็โอเคแต่ของโรงแรมเขาก็โอเคแต่พอถึงเวลา1ทุ่มผมก็ไปที่สถานที่จะเล่นแล้วผมไม่มีใครมาฟังเลยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเขาไม่ออกมาผมก็เลยเดินกลับมาที่แคมป์ครับที่เรานั่งกันอยู่แล้วก็นั่งเล่นกับลูกกับเมียแล้วก็กับเพื่อนที่ไปด้วยกันปรากฏว่ามีชาวญี่ปุ่นเป็นผู้หญิง 3-4 คนก็เดินมานั่งร่วมกันแล้วก็ฟังเพลงกับเพื่อนผมโตชิเป็นชาวญี่ปุ่นที่แนะนำเป็นไกด์ทัวร์ครั้งนี้เขาก็เล่าให้ฟังเพลงนี้ว่าอะไรเพลงนี้นะใช่ไหมเธอนั่งร้องไห้คนญี่ปุ่นแค่ได้ยินเรื่องว่าผมพูดเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็นั่งร้องไห้ทั้งที่เขาไม่รู้จักมันภาษาไม่รู้ตัวชี้ไปบอกอะไรเขาก็ เขาถึงร้องไห้ ไปยืนคือผมจะเล่นทั้งหมด40เพลงนะครับ40เลยนะครับเล่นไปคุยไปแต่ว่า10เพลงหลังเนี่ยผมไม่อยากให้แฟนๆของ
คาราบาวที่แบบเขาไปนั่งดูแล้วก็ผมคิดว่าคนที่มาดูคาราบาวสุดท้ายมันต้องจบที่เต้นผมก็เลยว่าเอาที่สิบเพลงหลังผมจัดให้ชาชาชาเลยอย่างนี้ใช่ไหมชาชาเลยสามชาเลยแรกๆเองกับผมก็คิดตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเอ๊ะพี่แอนเขาแบบเพลงของเขามันเป็นเพลงที่มันกระทุ้งหัวใจคนอยู่แล้วนะชาชามันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วแต่ผมก็คิดว่าเวลามาเป็นอะคูสติกเนี่ยมันไม่ได้หมายความถึงว่ามันจะเป็นคือคนไทยหลายคนยังตีความของคำว่าอะคูสติกกับโฟล์คไม่ออกบางทีแล้วบางคนคิดว่าอะคูสติกไม่สามารถจะเดือดได้มันเดือดได้เหมือนกันแล้วก็แอดก็ยืนยันแล้วนะครับแล้วซาวมันจะต่างจากไฟฟ้าด้วยมันจะไม่ลบแล้วก็เราเล่นกันน้อยคนตอนนี้การแค่5คนอีกคนหนึ่งไม่รู้มันจะหายทันหรือมันป่วยได้ครับคือถ้าหายทันก็จะมีพวกเครื่องเป่าโอ้โหถ้าได้เครื่องเป่าด้วยก็มีพวกเป่าคุยแล้วก็เล่นคีย์บอร์ดได้จะเอามาช่วยอะคูสติกถ้าไม่มีก็เหลือค่ามากเลยครับผมอะคูสติกมันมีเสน่ห์ในแบบของมันอยู่แล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเพลงของคาราบาวที่เราขึ้นใจกันเนี่ยพอเรามีโอกาสได้มาฟังในเวอร์ชันแบบที่เป็นอะคูสติกผมว่ามันอิ่มอุ่นใจมากๆเลยเมื่อกี้ที่แอนบอกแล้วนะครับว่า40เพลงใครที่มารับหน้าที่เป็นขออนุญาตถามแบบเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์มาเลือกมาดูแลเรื่องเซสชั่นต่างๆผมเองนะครับพี่ครับคือจะปล่อยให้มิวสิกไดเรคเตอร์มาทำมันจะเละเลยเพราะว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าเราอยากจะเล่นเพลงอะไรแล้วก็บางทีเขาอาจจะอยากให้เราเล่นเพลงในที่เขาคิดนะแต่ผมว่ามันไม่ใช่ผมก็เลยทำเองตั้งแต่คราว40ปีมาแล้วถ้าใครไปชมคอนเสิร์ต40ปีคาราบาวแล้วรู้สึกว่ามันสนุกนั่นแหละครับผมเป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เลยคนอื่นจัดให้นั้นมันก็เลยทำให้บางทีบางเพลงเราไม่อยากเล่นไม่สนุกผมเข้าใจที่แอนพูดเลยอ่ะว่าแต่ด้วยเหตุผลในการทำงานร่วมกันโอเคบางอย่างแล้วก็โอเคถ้าเขาคิดว่าเขามีหน้าที่ตรงนี้จะทำก็ทำแต่มาตามถึงว่าในบางครั้งในบางโอกาสและสิ่งที่มันออกมาจากแอนเองจริงๆเพราะว่าผมเชื่อแน่ว่าที่ผมเดานะว่าระหว่างที่แอนเลือกเพลงเนี่ยแอดจะนึกถึงเรื่องราวที่เอ็กซ์มันจะพูดถึงเรื่องเพลงนี้เอ็กซ์อยากเล่าตรงนี้ว่าเอาเพลงนี้มาตรงนี้ว่าอย่างนี้หรือเปล่าครับใช่ครับมันจะน้อยกันไปเพลงแรกผมจะใช้เพลงกีตาร์แม่เพราะกีตาร์ตัวนี้มันทำให้เกิดเป็นแอดคาราบาวขึ้นมาครับแล้วเพลงที่สองต่อมาก็เป็นผมเลือกเพลงลุงขี้เมาเพราะลุงขี้เมาเนี่ยเป็นเพลงแรกที่ทำอัดเสียงแล้วก็ได้เป็นที่รู้จักพอลูกขี้เมาเสร็จก็จะต่อด้วยลูกขี้เมามันก็จะเป็นสตอรี่ให้เล่าครับผมก็จะเล่นไปเล่นต่อเนื่องกันไปด้วยเล่นไปด้วยคุยไปด้วยพักไปด้วยอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาเล่นเหมือนนี่ก็เปิดเทปฟังไม่ใช่นะครับคือจะเล่นไปพูดคุยไปอะไรหยอกล้อกันไปครับคือขออนุญาตใส่ความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปตรงนี้ในการพูดคุยกับแอดนิดนึงว่าจากบรรยากาศเมื่อกี้นี้แอนพูดถึงว่าเล่นเลยแอนก็พูดคุยนั่นแล้วก็มองดูมอนิเตอร์แล้วก็ดูนู่นนี่แล้วบอกว่าผมก็จำไม่ได้ไอ้ตรงนี้มันกลายเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นไหมเข้าใจไหมแอนมันถ้าผมไปดูคอนเสิร์ตที่ทุกอย่างแบบแพลนไว้ทุกอย่างเนียบเรียงแบบเป๊ะถามว่าสนุกไหมก็สนุกแต่มันก็สนุกแต่พอมาดูอย่างเมื่อกี้แล้วมีความรู้สึกผมมีโอกาสแล้วผมใกล้ชิดกับแอนได้ความรู้สึกสดๆออกมาคือนักดนตรีนะคุณที่รักครับแต่งเพลงไปร้อยเพลงคุณจะให้แบบว่าแม่นเป๊ะทุกกับไม่มีหรอกมันก็ต้องแบบเพราะฉะนั้นสิ่งที่แอนทำอะไรเนี่ยมันเป็นเส้นมันครับผมนะมันเป็นเสน่ห์อะไรอย่างหนึ่งซึ่งผมดูแล้วผมมีรู้สึกว่าเออมันแบบมันเพลินดีแล้วมันเรียบเรียงใหม่ด้วยนี่ผมที่จะถามแอนว่าทั้งหมดใน40เพลงเนี่ยแอนมันดูนอกจากเป็นคนเลือกเพลงแล้วมีการเลือกเพลงอะไรที่เป็นใหม่ไหมเพราะวันนี้เป็นการซ้อมวันแรกผมเริ่มตั้งแต่เดือนนี้ไปเลยจนกว่าจะถึงมันเล่นจริงตุลาเนี่ยแล้วเรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะครับแต่ขออุ่นๆไว้ก่อนแขกรับเชิญ2ท่าน
ถึงคนที่มีชื่อเสียงดังไม่แพ้ผมหรอกครับผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะเนี่ยถ้าผมเดาไม่ออกเหมือนกันโอเคอันนี้ลากไว้ในแบบเอาไว้เราต้องมาลุ้นกันดีกว่าครับโอเคนะครับเอาละเอ๊ะนะโอเคย้ำกันอีกทีนะฮะ5ออกตุลานะครับ5ตุลาคมที่ Thunderdome นะครับที่ Thunderdome เอาไว้ครับดีนะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยซิว่ามีอะไรที่ผมเขียนแล้วผมอยากจะคุยกับแพทย์ที่มันน่าจะจุก็ประมาณ 5,000 คนสี่สี่ห้าพันคนครับผมเป็นสตูดิโอที่ได้มาตรฐานซึ่งบรรยากาศในโชว์เรื่องราวการเล่าเรื่องการเรียบเรียงคำถามกันเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศของความใกล้ชิดใช่ลมเขาพยายามจะทำให้มันเป็นแบบป่าครับเหมือนอย่างภาพข้างหลังเราใช่นะครับมันเป็นป่าที่เขาพิเศษแต่ผมยังไม่ได้เห็นจริงจังครับที่เขาคุยกันอยากจะให้เห็นบรรยากาศแบบลุ้นทุ่งเข้าใจครับครับโอเคโดยรวมทั้งหมดแล้วนะฮะที่เราคุยกันสั้นๆตรงนี้นี่ก็จะเป็นที่มาของนี่แหละครับ Amber Acoustic Concert ที่จะเกิดขึ้นที่ Thunderdome ในวันที่5ตุลาคมเซฟครับเซฟครับมีมุมซ้ายอยู่ด้วยครับมีแอบเซฟครับเราไม่ลืมแน่ๆข้อมูลเลยค่ะขออนุญาตนะคะ1 2 3ค่ะเพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนที่รักครับเดี๋ยวเราจะมีช่วงเวลาถ้าเกิดใครมีคำถามที่อยากจะคุยกับพี่แอนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้นะครับครับได้ครับช็อตที่2นะครับพี่แอนแล้วก็นักดนตรีครับเพียร์ตี้ครับภาพต่อไปเดี๋ยวนะฉันดูนะฮะภาพต่อไปขอเชิญคุณหนุ่มร้องวงมัน